ฮีโร่ในชุดขาวพร้อมขวานประจำตัวและรอยสักบนหน้าอกเป็นตัวเลข212กลายเป็นคาแรคเตอร์ยอดนิยมในอินโดนีเซียทันทีที่ภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นเรื่องวิโรซับเริงหรือ212 Warrior เข้าฉายเมื่อปีที่แล้วรายได้3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า90ล้านบาทการันตีความสำเร็จในแง่รายได้หากล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังเป็นบันทึกหน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์แดนอีนาวเมื่อได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวที Indonesian Box Office Movie Awards และกำลังเข้าร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ Far East Film Festival ครั้งที่21ที่เมืองอูดิเน่ประเทศอิตาลีเทศกาลภาพยนตร์ยุโรปที่มีความสำคัญมากที่สุดรายการหนึ่งเพื่อชิงรางวัล Audience Awardฮีโร่ซับเริงมาจากนิยายชุดขายดีของบาสเตียนติโต้นักเขียนชื่อดังของอินโดนีเซียหลายสิบปีก่อนเคยนำมาผลิตเป็นทีวีซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงก่อนที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ท้องถิ่นอินโดนีเซียจะร่วมงานกับ 20th Century Fox สร้างฮีโร่ซับเริงในเวอร์ชันภาพยนตร์ขึ้นเน้นโปรดักชันจัดเต็มและฉากการต่อสู้แปลกตาใช้ทุนสร้างสูงถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผู้สร้างวางเป้าหมายไกลคือการได้ใช้ในต่างประเทศโดยที่ผ่านมาเปิดตัวมาแล้วที่มาเก๊าและตัวละครเอกยังได้ต่อยอดเป็นฮีโร่สายแท้งในเกมดัง ROV ซึ่งมีผู้เล่นกว่า200ล้านคนทั่วโลกปัจจัยความสำเร็จส่วนหนึ่งของฮีโร่ซับเริงยังมาจากการสนับสนุนของภาครัฐโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมารัฐบาลอินโดนีเซียมีแนวคิดพัฒนา Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ก๊าซและน้ำมันดิบโดยรัฐบาลได้ยกเลิกข้อจำกัดของค่ายหนังต่างชาติที่จะเข้ามาผลิตภาพยนตร์ในท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ค่ายหนังระดับโลกเช่นลอตเต้ซินีม่าของเกาหลีใต้และ20th Century Fox เข้ามาร่วมงานจนมีผลผลิตเป็นภาพยนตร์เรื่องวิโรซับเริงในที่สุดนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศอินโดนีเซียโดยมีคำสั่งบล็อกเว็บไซต์สตรีมมิ่งภาพยนตร์19แห่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้รับชมและดาวน์โหลดภาพยนตร์วิโรซับเริงและยังส่งเสริมให้แฟนภาพยนตร์สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของบ้านเกิดด้วยการหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา